าหารรสชาติไม่ดีวัตถุดิบไม่สดแจ้งพนักงานให้เปลี่ยนทันทีก็คือเราขายปูขายหอยนี่คือส่งตามตลาดอย่างเงี้ยเหรอคะจะมี2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเราส่งที่ลงลงเนี่ยคือพ่อค้าคนกลางที่เขามารับแล้วเขาก็ส่งต่ออีกส่วนนึงก็จะส่งไปที่ร้านอาหารครับกว้างจังพื้นที่กี่ไร่อ่ะคะทั้งหมดมัน340ครับ340ไร่โอ้ตัวนี้นี่หนักประมาณเท่าไหร่อ่ะคะประมาณ8ขีดครับ8ขีดโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะเรากินเสร็จแล้วก็ไปล่องเรือล่องเรือกินปูดูหอชมเมืองเท่ากับล่องเรือฟรีเลยตำบลนาเกลือพระสมุทรเจดีสวัสดีค่ะตายอยู่ตำบลนาเกลือพระสมุทรเจดีนะคะมาคนแรกเลยร้านยังไม่เปิดนะคะพอดีโทรนัดไว้จะขออนุญาตเจ้าของร้านไปดูวิธีอะไรนะแห่ปูจับปูเลยต้องมาแต่เช้าเพราะว่าจะต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงด้วยทางไปแดกปูริมคลองลูกค้าท่านใดสนใจนั่งเรือเล่นแจ้งพนักงานล่วงหน้า30นาทีจริงๆร้านเปิด11โมงนะคะแต่ตายมาตอนนี้ยังไม่8โมงสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะค่ะร้านนี้นะคะร้านปูสดพระสมุทรเจดีย์บนบกมาแดกปูสดคลองอาหารรสชาติไม่ดีวัตถุดิบไม่สดแจ้งพนักงานให้เปลี่ยนทันทีพาไปดูบรรยากาศร้านก่อนอันนี้เดี๋ยวรอน้ำขึ้นหรือน้ำลงคะน้ำลงอ๋อต้องรอน้ำลงได้ยังวินไปไปเลยนะครับพี่ค่ะเอาน้ำมันไป2แกลลอนเลยเหรอลงก่อนเดินลงรอก็ได้ครับพี่เออไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเอาเคียงข้างในไม่ทันเดี๋ยวเราไปจับปูกันนะคะเราไม่ได้จับเราดูเขาจับหมวกอะหมวกอะเอ๊ะเราอย่างน้ำขึ้นน้ำลงนี่มีเวลายังไงบ้างคะแต่ละวันจะน้ำขึ้นน้ำลงไม่เท่ากันครับเราจะมีระดับน้ำของกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือครับเราก็จะดูตรงนั้นเป็นหลักแต่น้ำลงก็ขึ้นไกลไหมคะระยะทางประมาณ20นาทีครับขับเรือไปแล้วก็ถ้าเป็นทางรถตรงเนี่ยก็จะประมาณ5กิโลนี่ร้านเปิดมานานหรือยังคะร้านเราเปิดได้ถ้านับโควิดด้วยก็เข้าปีที่3แล้วครับผมเพิ่งเปิดไม่นานขออนุญาตถามแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะเราเลี้ยงปูเป็นหลักนะครับก็คืออาชีพเราเนี่ยเลี้ยงปูเลี้ยงหอยแครงเป็นหลักก็คือเราขายปูขายหอยนี่คือส่งตามตลาดอย่างเงี้ยเหรอคะจะมี2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเราส่งที่ลงเนี่ยคือพ่อค้าคนกลางที่เขามารับแล้วเขาก็ส่งต่ออีกส่วนนึงก็จะส่งไปที่ร้านอาหารครับซึ่งลูกค้าร้านอาหารเนี่ยก็จะซื้อตรงกับเราดับเลยดับอ๋อมาเอาเหยื่อโอ้3หลัวเลยมาเอาเหยื่ออย่าตกปูเดี๋ยวเราหลบเอาไว้ไหนเป็นปลาเหยื่อครับเอาไปเลี้ยงปูจะเป็นปลาตัวเล็กๆครับถึงป่าวมือมาต้องไงทีมนะอย่างวังนี้เป็นน้ำทะเลอ๋อในวังจะเป็นน้ำเค็มเดินขึ้นไปแล้วไปเจองูแล้วมันก็เห่าผมเกือบจะเหยียบงูเห่าอยู่แล้ววันนั้นถ้าไม่ได้มันแย่เลยชื่ออะไรคะชื่อตาลครับเจ้าตาลเอ้ยเอาของเนี่ย นี่เจ้าตาลขับไปเลยลูกไปไปยัง
หลบหน่อยหลบหน่อยเฮ้ยเท่อะพื้นเป็นเปลือกหอยพื้นนี่หลายแสนนะพี่คือหอยที่มันตายแล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยคิดว่าเออมันเป็นพื้นแต่จะไม่ต้องเทปูนโหกว้างจังพื้นที่กี่ไร่อะคะทั้งหมดมัน340อะครับ340ไร่ว้าวโอ้จากนี้ไปใน2กิโลก็จะถึงอ่าวไทยละโอ้จะเป็นป่าอยู่นะครับตรงนี้คนจะเข้ามาข้างในแล้วก็มาทานอาหารแล้วก็ลงไปแย่ปูงมหอยแครงแล้วก็หาปลากันแล้วอุปกรณ์ในการจับปูนี่เขาเรียกอะไรคะก็จะมีขอกับพั่วนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วปูเวลาเลี้ยงนี่กี่เดือนถึงทานได้คะประมาณ3เดือนนะแต่ไซส์ไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่เนี่ยอย่างตัวใหญ่ก็ประมาณเป็นปีนะแล้วปูตอนนี้ปูเราก็น้อยลงปูที่ขายอยู่ในบ้านเราทั้งหมดตอนนี้ผมว่าปูเราเนี่ยไม่เกิน10ประเทศทั่วประเทศถือว่าน้อยมากคือ1ปูเนี่ยมาจากพม่าอันดับ1 นะครับอันดับ2ก็จะเป็นพวกบังกลาเทศอินเดียที่นำเข้ามาแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นปูเวียดนามที่เราทานกันส่วนใหญ่เนี่ยค่ะอุ๊ยหอยตัวใหญ่ใหญ่มากหอยแครงทำไมสั่นด้วยอะคะหนาวค่ะขอบคุณค่ะต้องเขี่ยก่อนใช่ไหมคะเหมือนไม้กระทบกับเปลือกกับกระดองนี่ไงเก๊ะนั่นมีอยู่นี่ไงมาแล้วกล้ามแค่เห็นกล้ามก็ใหญ่อ่ะโอ้นี่โอ้ตัวเบลเลอร์เลยตัวนี้นี่หนักประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ8ขีดครับ8ขีดโอ้ตัวใหญ่มากอะเดี๋ยวผมมัดก่อนค่ะตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ครับตัวผู้นี่ดูตรงกับปิ้งใช่ไหมคะใช่ครับหมูนึ่งปูอะครับเวลาที่ออกมาไม้สุดก็ 5-600 โลต่อวันแต่ว่าเราไม่ได้หาได้ทุกวันประมาณนะครับประมาณ7เว้น7ก็คือเวลาที่เขาเรียกว่าน้ำเกิดนี่คือน้ำเยอะค่ะขอบคุณค่ะป่ะเราขึ้นฝั่งกันคืองี้การกินปูเนี่ยบางทีปูมันเป็นจริงแต่ว่ามันใช้เวลาเดินทางนานปูมันก็ไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินปลาเงี้ยมันก็จะค่อยๆผอมไปแต่ถามว่ามันตายไหมมันไม่ตายปูเขาเป็นอยู่นะแต่ว่าปูมันโพกคือมันไม่ได้กินอะไรมันก็เลยทำให้ผอมแต่ของผมเนี่ยก็ไม่เกิน2วันเพราะอย่างสมมติว่าเย็นนี้หาได้พรุ่งนี้เราก็ออกไปก็เอาไปให้ลูกค้ากินที่ร้านมันก็เลยจะทำให้เนื้อปูรสชาติไม่เหมือนคนอื่นก็คือได้ความสดปูนี่ราคาเริ่มต้นกี่บาทคะปูไข่5ตัวโล850ครับปลากระพงราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่300ครับตามน้ำหนักนะคะใช่ครับตามน้ำหนักตัวใหญ่สุดกิโลกว่าใช่ครับตังโอต้นหอมหอมใหญ่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้ครบแล้วนะคะข้าวผัดปูจานเล็กนี่เล็กแล้วนะเยอะจังจานใหญ่100บาทนะคะเป็นข้าวผัดปูชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ไข่มีแตงกวาต้นหอมมะนาวมาเดี๋ยวชิมข้าวผัดปูแบบเปล่าๆก่อนนะนี่ไงเนื้อปูข้าวผัดปูเขาจะผัดมาแบบรสชาติอ่อนๆรสชาติจืดๆให้เรากินกับข้าวนะคะกับข้าวจะรสจัดถ้ากินเปล่าๆอ่ะจะจืดอยู่แต่ว่าเขามีพริกน้ำปลามาอุ้ยมะนาวเปลือกบางน้ำเยอะหน้าร้อนช่วงนี้มะนาวแพงไม่ใช่หรอดีนะเราไม่สั่งข้าวผัดจานใหญ่อันนี้จานเล็กแล้วกุ้งทอดผัดซอสมะขามนะคะ250บาทดูดินี่คือแกะเปลือกออกแล้วนะคะตัวก็เต็มช้อนเลยโรยด้วยหอมเจียวมานะคะแล้วก็มีพริกแห้งเดี๋ยวชิมน้ำเปรี้ยวจากมะขามเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหอมเจียวกุ้งเขาทอดมากรอบนะคือกุ้งตัวใหญ่เลยต้องขอหั่นหน่อยนะคะกุ้งเนื้อแน่นนะกินกุ้งอันนี้กุ้งสดเนื้อแน่นเด้งกุ้งดีอ
เอ้ยแต่กุ้งเนื้อดีเลยแหละอันนี้กุ้งดีเลยกุ้งสดดูกุ้งดีปลากระบอกทอดกระเทียมเจียวนะคะ250บาทตัวใหญ่ๆมา4ตัวเลยกระเทียมเยอะมากชื่อเมนูอะไรกระเทียมเจียวแต่ดีชอบหอมดีกินเนื้อปลาเปล่าๆก่อนนะคะเขาให้ซอสพริกมากินคู่กันกินปลาเปล่าๆก่อนปลากระบอกเนื้อจะจืดๆจะนุ่มๆแต่ข้างนอกเขาทอดมากรอบหอมกระเทียมเจียวจะใส่ซอสใส่ซอสพริกลมเย็นบรรยากาศดีอยู่ตรงเชิงสะพานนะคะร้านอุ้ยปลากระบอกมีไข่ด้วยอ่ะนี่ซอสพริกจะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอันนี้เนื้อปลาจะร่วนๆนะไข่ปลาไข่จะมันๆนะคะจืดๆมันๆร่วนๆต้องใส่ซอสเพิ่มรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆก้างเยอะอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้เจอก้างเยอะปลากระพงมีตัวเล็กนะคะราคาเริ่มต้นที่250บาทอันนี้ต่ายสั่งมาตัวใหญ่ปลาน้ำหนักกิโลกว่านะ2มือต่ายต่อกันนะไม่รวมหางโอ้ตัวใหญ่มากจานนี้480บาทข้างล่างก็จะรองด้วยผักกะหล่ำนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดราดน้ำด้วยเอากระเทียมมาด้วยโอ้เนื้อปลาขาวเลยอันนี้ปลาสดปลาหวานเนื้อปลาหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวแต่รสอ่อนๆเดี๋ยวต้องตักน้ำเพิ่มเนื้อชิ้นใหญ่มากอันนี้กินกุ้งกินปลากระบอกแล้วก็กินปลากระพงของทะเลที่นี่ของสดจริงของสดอะปลาสดเลยเนื้อปลาอร่อยแต่ต้องราดน้ำเยอะๆมาหน่อยเพราะว่ารสอ่อนๆถ้าปลาไม่สดมากทำนึ่งไม่ดีหรอกอันนี้ปลาสดเนื้อเลยดีกินกับกระเทียมอ่ะอร่อยน้องหมาพามาได้ไหมคะโอ้เข้าได้ด้วยน้องหมาที่ร้านนี้มาได้ด้วยนะดีนะเป็นปูไข่ผัดผงกะหรี่550โอ้ไข่แดงเยิ้มๆเลยอ่ะอย่าเอามาทางกระดองเลยเป็นปูไข่แดงๆเยิ้มๆเลยนะคะหวานมันนี่ไข่เต็มข้างๆเลยไข่อร่อยอันนี้ปูสดเลยแต่จริงๆอ่ะปูสดๆอย่างเงี้ยเอามาแค่นึ่งก็อร่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวกินปูนึ่งดีกว่า
เป็นปูขนาด2ตัวกิโล 1,400 อุ๊ยไข่ปูไข่เราเอาตัวนี้เดี๋ยวกินไข่ปูที่กระดองก่อนใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เวลากินปูชอบกินอย่างเงี้ยแหละชอบกินแบบนึ่งๆไม่นึ่งก็เผายิ่งถ้าปูสดๆนะจริงๆเสียดายไม่ต้องไปผัดผงกะหรี่ก็อร่อยกินเนี่ยแค่นึ่งก็อร่อยแล้วอ่ะไข่นี่จะเนื้อแน่นมากนะคะมันน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวอย่างเดียวใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดทุบปูทุบก้ามปูอันนี้สักกระเบือเดี๋ยวแหลกมากไม่ได้กิน นี่อันนี้แกะสวยก้ามปูปูสดมากปูหวานมากปูดีมากจริงปูหวานอร่อยมากเลยอ่ะถ้าใครชอบปูหวานหวานสดๆอย่างนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแล้วต่ายจะหาร้านอย่างนี้มาฝากอีกค่ะเออใครนะพี่เกียร์ตอนนี้กิจกรรมของเราก็จะมีอยู่2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือล่องเรือแดกปูนะครับไปชมหอชมเมืองแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่หมู่2บ้านคลองนาเกลือคือไปทำขนมจากนะครับแล้วก็ไปดูผ้ามัดย้อมทำเสร็จแล้วก็จะล่องเรือในคลองสามนี้ไปที่องค์พระสมุทรเจดีย์นะครับแล้วก็หอชมเมืองแล้วก็วนกลับมาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับในแต่ละรอบแต่ละเที่ยวค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะสำหรับทริปล่องเรือแดกปูนะครับก็จะเป็นโอนมัดจำมา200บาทนะครับแล้วก็สามารถนำ200บาทเนี่ยมาหักเป็นค่าอาหารได้ในวันที่มาทานและวันที่ล่องเรือเท่ากับล่องเรือฟรีเลยสัพพะเคาะเสถียรจันไรวิวัฒน์ชัยเยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณน้องเช่นเดียวกันร้านนี้ปูสดเพราะว่าเขาตกมาจากบ่อเอ้ยเขาแย่ดีแย่มาจากรูแล้วก็เอามาทำอาหารให้เรากินกันปูสดจริงๆแล้วเดี๋ยวยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแต่จะหาร้านนี้ไม่ฝากอีกค่ะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอน1ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ